สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกม FIFA ไลน์3เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมก็เมื่อวันก่อนนะครับผมก็ FIFA เกาหลีก็ได้อัปเดตโหมดได้ครับระบบแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับแบบใหม่เป็น 2.0 นะครับก็แจกกระจายเลยนะครับมันมีบั๊กนะครับผมมันได้ของเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยเซิร์ฟก็เลยโรแบ็คนะครับหรือว่าย้อนกลับนะครับแล้วก็แจกชดเชยมากมายเลยผมเดี๋ยวจะไปดูนะครับผมว่าเราชดเชยอะไรกันบ้างนะครับผมแต่อย่างแรกก็ไอ้นี่นะครับผมไปดูก่อนครับว่าระบบแลกเปลี่ยนแบบใหม่มันเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูคลิปจากคนเกาหลีนะครับผมก็ไม่ทันได้แลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมโอเคครับไปดูครับจ้าฮะ둘 셋 가보겠습니다. 슈케르 91 능력치 트레이드 진행하겠습니다. 진행하고 02전설 월드레전드 떴다. 보라다 이거 딴 거랑 같이 신청하시면 여러분 이렇게 됩니다. 자 토트넘 뭐야! 야 이거 얼마냐 이거? 20, 100, 1000, 만, 10만, 100만, 1000만, 억, 10억, 26억? 키파 망했다. 천영민 은카 개호졌고 하나 둘, 셋! 비오프 2카 축하드립니다. 26억 와, 토트넘 돈 많네. ครับก็ตามนั้นนะครับผมก็โอกาสออกมันเยอะเกินไปนะครับก็เลยต้องปิดปรับปรุงไปแก้ไขนะครับผมก็ต่อมาก็มาดูของเฉยๆครับที่ได้นะครับอย่างแรกก็จะมีกล่องนะครับกล่องสุ่มท็อป30ปีพิเศษนะครับแล้วก็การ์ดสุ่มบวก3ถึงบวก5นะครับผมนี่ครับแล้วก็เงินอีก 100M นะครับแต้ม ES นะครับ M Point VP สุ่มสตาร์นะครับแต้ม ES มันคือแต้มไอ้นี่นะครับผมที่ตีบวกแตกเราจะได้แต้มนะครับแต้มช่วยตีบวกนั่นแหละครับโอเคครับก็ของก็ที่ได้ก็ตามในคลิปเลยนะครับผมที่สำคัญมันอยู่ที่การ์ดนี่นะครับการ์ดท็อป50ราคาที่ดีที่สุดนะครับรวม XI ด้วยนะครับผมโอเคครับก็ตามนี้นะครับผมส่วนผมคลิปเปิดผมจะกรอครับผมไม่ได้อัปเดตมานะครับโอเคครับมาดูเลยครับผม